สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพจ MU9 นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับ MU9 Channel นะครับฝากสวัสดีทุกท่านนะครับทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับอัปเดตงานโต๊ะบายสีนะครับวันอาทิตย์ลุงพลก็เชื่อมชั้น2แล้วนะครับดำเนินการเชื่อมชั้น2นะครับสำหรับลุงทั้งนะลุงทั้งนะตอนนี้ก็เร่งมือนะครับเร่งมือทุกคนก็ช่วยกันนะครับจิโก้นะครับก็ตัดเหล็กบ่าวมืดก็ทำฝ้านะทำฝ้าที่ศาลาพระนะครับกับบ่าวบ้านนาโก้ลุงทั้งจ่าเอี่ยมนะครับก็อยู่ที่โต๊ะบายสีนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับทุกคนเห็นภาพความน่ารักนะครับความอบอุ่นนะครับที่พวกเรามีต่อกันและกันแล้วก็มีต่อองค์ปู่ปริจิตแล้วก็ FC ทั่วโลกนะครับที่จะเดินทางมาร่วมงานนะครับก็เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับผมเอาใจช่วยพวกเราด้วยว่าจะแล้วเสร็จทันงานหรือไม่นะฮะก็คาดว่าเสร็จทันแน่นอนนะครับทันแน่นอนก็จะเป็นงานที่สมบูรณ์แบบนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่9วันที่10นะครับลุงก็เชื่อมนะเชื่อมชั้น2แล้วขึ้นชั้น2แล้วก็ฝาก FC เป็นกำลังใจให้ลุงป้าด้วยนะครับด้วยการอุดหนุนสินค้านะครับของบริษัทมนโอมโฮมซับทุกตัวทุกผลิตภัณฑ์นะครับผมทาง LINE @tvskinofficial นะครับแล้วก็เสื้อนะเสื้อนะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะครับที่เอ็มใส่อยู่ตอนนี้นะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับช่องทางเดียวกันเลยนะครับแอดมินรอตอบข้อความอยู่นะครับสั่งไปเลยนะครับเอ็มใส่สวยมากนะครับสีขาวนะวันนี้ใส่ไซส์ L นะไซส์ L ราคา199บาทนะครับ199บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะทั่วโลกทั่วประเทศช่างก็เชื่อมชั้น2อยู่นะครับผมขออัปเดตมาอัปเดตสดๆนะครับอัปเดตสดๆสำหรับงานวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับทีมสวนะครับก็ทำผ้านะครับทำผ้าที่จะตกแต่งที่ชัดนะครับทำผ้าที่จะตกแต่งที่ชัดอยู่ก็อัปเดตตามช่องต่างๆนะครับก็จะเป็นย่าชิภาษานะครับแอนด์แฟมิลี่นะฮะที่อยู่แล้วก็คุณตุ๊กกี้นะครับผมก็ร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันนะครับน้องมิวนะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณทุกกำลังใจก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับชมที่พื้นที่ไหนนะพื้นที่ไหนคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศยาวๆไปเลยนะครับอยู่บรรยากาศยาวๆไปเจ้าไว้น้องเจ้าชั้น2ชั้น2ชั้น1วางไว้นะ
แยกกันแล้วพอแล้วทำทำขาดทำก็ได้เนี่ยเสาตัวนี้ทำขาดเลยทำเหลือเส้นอีกกี่ตัวนะทำ1 2 3 4 5 5ต้นอันตัวนี้แหละอะเหล็กอะเหล็กนั้นเรามาใส่ถ้ามันไม่ถึงครับผมเหล็กอะไรละเหล็กเศษเหล็กแล้วที่มีเลยลบกำลังทำกันให้มันถึงเสมอกันนะโอ้เก่งไหมกันเนี่ยกินดิบเอาเกียบเลย